ใบนี้สวยมากเลยค่ะคนต้นใหญ่มากต้นนี้ก็สวยนะการส้มต้นใหญ่นี้เท่าไหร่อะคะต้นนี้15,000นะคะคือต้นแบบใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับยุ้ยมะม่วงชาแนลอีกแล้วนะคะพอดีว่าวันนี้ยุ้ยจะพาทุกคนมารีวิวแสงอารีนะคะตลาดต้นไม้แสงอารีอีกรอบหนึ่งนะคะก็มาดูกันว่าที่นี่จะมีต้นไม้แปลกๆอะไรไหมคือเมื่อก่อนอ่ะเรารีวิวรวมๆภาพรวมใช่ไหมคะแต่เรายังไม่เคยเจาะแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะเจาะให้ดูว่าที่แสงอารีมีต้นไม้แปลกๆมีต้นไม้กระแสอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วราคาของเขาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะร้านนี้ก็ยังไม่เปิดนะคะสวยดีมีต้นไม้หลายๆแบบร้านนี้ก็โอเคเปิดแล้วแฮปปี้ทรีบาร์นะคะอุ้ยมีไม้กระแสเยอะเลยที่คนกำลังชอบเล่นนี่เรามาเห็นก้านส้มก้านส้มต้นนี้เท่าไหร่คะ2,800ค่ะต้นนี้2,800ค่ะมีต้นเดียวเหรอคะทั้งร้านมีอีกค่ะแต่ว่าขายไปบ้างแล้วอ๋อขายไปบ้างแล้วนะคะก็คือที่ก็สามารถมาดูได้แล้วมีต้นไม้อันไหนแปลกๆแนะนำไหมคะตอนนี้ที่ลูกค้านิยมก็จะเป็นหน้าวัวเพราะว่าหน้าวัวเป็นปีวัวหน้าวัวใช่ค่ะว่าเหมือนกับว่าเป็นมงคลเป็นไม้มงคลอะไรอย่างนี้ค่ะก็อย่างต้นนี้นี่ราคาเท่าไหร่อะคะสวยดีก็คือถ้าสมมติแบบปีนี้คือปีนี้เป็นปีวัวก็คือคนจะซื้อนิยมซื้อหน้าวัวไปกันเยอะนะคะใช่ค่ะนี่ใบนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้ไม่กล้าจับเลยซันโตโซมาต้นนี้เท่าไหร่คะอันนั้นต้นซื้อ500ซันโตโซมา500นะคะอุ้ยดีงามราคาดีนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะต้นนี้เท่าไหร่คะ450ค่ะ450ทุกคนต้นใหญ่มากทุกรอบเขาก็เอามาลงก็คือจะหมดทุกรอบนะคะก็คือรอบนี้เอามาลง10ต้นตอนนี้เหลือ3นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะเราจะได้ไปหรือเปล่าใบนี้ก็สวยนะคะไม้มงคลเหมือนกันต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้150อันนี้150นะคะแล้วก็แบคคาดินันเท่าไหร่คะแบคตอนนี้ราคาต้นนี้600นะคะมีกล้ามปูด้วยต้นนี้ก็สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะสวยมากอ่ะชอบเท่าไหร่นะคะ500ค่ะ500แต่คือนางก็ต้องอยู่ในที่ร่มอะไรใช่ไหมคะทำไรเล็กในบ้านได้ไม้ก็อากาศส่งต้นนี้สูงเท่ากันไหมคะขนาดหัวเท่ากันสวยสวยมีต้นอื่นอีกไหมคะที่แนะนำโอ้ภูลงยาป่ะคะภูลงยาเท่าไหร่คะต้นนั้น1,200ค่ะสายยาง2แล้วก็มีกวักดำด้วยเพิ่งเริ่มถ้าเพิ่งเริ่มแบบว่าปลูกอะไรเงี้ยนะคะภูลงยาก็350นะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ350ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเติบโตจริงๆใช้เวลาพอสมควรแต่ไม่ได้นานมากค่ะแต่ว่าเวลาแยกหรือขยายพันธุ์จะยากเพราะว่าที่เราเห็นมันเป็นรากอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถตัดแล้วไปชำได้เลยทำไม่ได้เราต้องหุ้มรากก่อนหุ้มรากก่อนใช่ให้รากมันเกาะกับตัวกากมะพร้าวที่เราหุ้มอะค่ะถึงจะไปชำได้เพราะว่าถ้าตัดแล้วไปปักเลยอ่ะตายคือมันจะยากตอนขยายพันธุ์เนี่ยแหละค่ะแล้วอย่างแก้วสารพัดนึงนี่ราคาเท่าไหร่คะแก้วสารพัดนึงไม่แพง180อันนี้180บาทเองนะคะถูกมากเลยอันนี้ใช้ถุงเงินถุงทองไหมคะใช่ค่ะ
ถุงเงินถุงทองนี่ต้นเท่าไหร่คะอันนั้น250ค่ะ250อุ๊ยต้นมันเริ่มเลยอ่ะดีงามราคาดีมากเลยร้านนี้แล้วก็มีต้นนี้อีกใช่ไหมคะที่เขาฮิตๆกันปะใช่ค่ะเป็นตระกูลเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์แดงอันนี้จะเป็นโกเมนค่ะเพราะถ้าแดงมันจะไหลกระจายอีกแบบนึงใช่ไหมคะใช่แต่ต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนั้น180 180แต่ถ้าเขามีสีแบบแปลกๆด่างออกมาก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งเนาะใช่ไหมตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนกับประกายดาวที่มันเป็นลายเยอะๆสวยๆต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้ก็สวยอันนี้คือลาเวนเดอร์เหรอคะใช่แต่ว่าดอกเขายังไม่ได้ออกดอกมันโรยดอกเก่าโรยไปแล้วดอกเก่าโรยเป็นแล้วใช่แต่ลูกค้าที่ทำประกาค่ะซื้อต้นแล้วเอาใบเขาไปประกาศออกมาสวยอะลาเวนเดอร์นี่เท่าไหร่คะลาเวนเดอร์150เองไม่แพงเลยเหลือผมว่าราคาดีกว่าร้านอื่นใช่ใช่ราคาดีมากเลยค่ะปุ้ยอยากได้อะมาดูได้เลยนะคะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะคะ Happy Tree Bar Happy Tree Bar เบอร์ติดต่อมีไหมคะมีค่ะเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่ออ่ะแจ้งเลยก็ได้ค่ะเป็น098 098 632 632 4591 4591นะคะต้นนี้ก็แปลกนะค่ะมันเป็นเล็บพุดดังออสเตรเลียออสเตรเลียราคาดีนะราคาแรงนิดนึงเพราะไม้มาไกลเท่าไหร่คะ500นะคะมาถึงร้านที่2นะคะอันนี้ต้นอะไรอะคะไซเดทค่ะเท่าไหร่อะ2,000ต้นนี้ 2,000 บาทนะคะสวยมากๆเลยสวยมากอันนี้ใช่แก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกเนาะอันนี้แก้วหน้าม้าค่ะอ๋ออันนี้แก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าเท่าไหร่คะ350นะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอลลูนฟูงช้างถูกต้องไหมคะเท่าไหร่เอ่ย350เห็นมีต้นไม้แปลกๆเยอะเลยก้านส้มต้นใหญ่นี้เท่าไหร่อะคะต้นนี้15,000นะคะคือต้นแบบใหญ่มากต้นใหญ่มากต้นนี้สวยมากต้นนี้เท่าไหร่คะอันนี้15,000แล้วก็อันนี้ด่างอันนี้ก็15,000นะคะอันนี้แบบด่างโหต้นไม้แบบสวยๆเยอะเลยอันนี้ต้นเท่าไหร่คะอย่างนี้ต้นละ500ทุกต้นเลยไหมคะหรือว่าแล้วแต่ขนาดเท่ากันทุกต้นตรงนี้500บาทนะคะหืมสวยมากๆเลยนี่ขอถามราคาต้นนี้หน่อยต้นนี้เท่าไหร่คะหมื่นห้าคือสวยมากเหมือนกันใช่ไหมคะสองต้นนี้โอ้สวยมากแล้วก็นี่จะเป็นก้านส้มเล็กๆข้างหลังนี่ต้นเล็กๆเท่าไหร่2,000เหมือนกันอันนี้หน้าวัวใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ2,000บาทนะคะต้นนี้2,000โอ้สวยมากเลยไม้กระแสเพียบเลยอ่ะแบบว่าไม่ได้มานานแบบคือสวยมากดาบเงินเท่าไหร่คะเนี่ยดาบเงินต้นนี้ 3,000 นะคะก็แปลงร่างเป็นร่างสามแล้วร่างหัวใจต้นละ 3,000 สวยมากเลยและอย่างต้นนั้นนะคะต้นนี้800นะคะสวยมากเลยอ่ะนี่ใช้ส้มๆต้นนี้เยอะแยะเลยนะคะเต็มเลยอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะอย่างนี้ต้นละ1,500นะคะคือแบบต้นใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีภูฉลุอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ภูฉลู 2,500 นะคะต้นสูงมากเลยสูงกว่าเอวอีกสวยมากเลยค่ะร้านนี้คือไม้แบบกระแสล้วนๆเลยนะคะคือ
งานดีมากต้นไม้สวยมากมากเลยค่ะต้นนี้ต้นเล็กเหมือนต้นนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเล็กเท่าไหร่คะต้นนี้อันนี้ 4,500 นะคะราคาก็โอเคนะนี่พิงค์ใช่ไหมคะพิงค์คองโก้หรือว่าพิงค์ปรินเซสพิงค์ปรินเซสนะคะต้นเท่าไหร่คะต้นนี้ต้นนี้ 5,000 บาทนะคะต้นใหญ่มากถ้าใครจะมาซื้อไปเป็นแม่พันธุ์ได้ก็โอเคอันนี้น่าจะราคา 4,000 ต้นเล็ก 3,000 ต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้เท่าไหร่คะ25,000ตอนคืนนี่ปิดร้านไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยแพงทั้งร้านเลยอ่ะก็ปิดปกตินะคะร้านมีเบอร์ติดต่อไหมคะสวยมากสวยมากๆมันแบบเป็นกำมะหยี่แบบสะท้อนนี่นะคะจะเป็นเบอร์ร้านนะคะลุ่งสักการ์เด้นนะคะ0901028668นะคะติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะคะร้านนี้สวยค่ะให้10เต็ม10เลยร้านนี้นะคะก็เป็นแคคตัสนะคะกระบองเพชรต่างๆนะคะอันนี้โหลละ100บาทนะคะ10ต้นเอ้ย12ต้นต้นละ10บาทนะคะนี่โอยเซนแท้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น20บาทเหมือนกันอันนี้10บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็10บาทค่ะอันนี้500นี่อันนี้300นะคะ500นะคะเต็มไปหมดเลยชอบมากเลยน่ารักดีค่ะร้านใหญ่มากเลยนะคะเป็นร้านแคคตัสเฉพาะนะคะแบบนี้ก็แบบว่า250บาทนะคะขอบคุณค่ะอันนี้โฮย่านะคะหัวใจนะคะต้นละ15บาทอันนี้ถ้าเป็นด่างก็20บาทนะคะแล้วก็จะมีก้ามปูนำโชคนะคะแล้วก็อันนี้1ต้น15บาทม่วงเศรษฐีหนึ่งต้น15บาทนะคะช้อนเงินช้อนทองนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆอย่างนี้เต็มเลยเล็บพุดก็มีอยู่ตรงนี้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านชั้นวางนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะมีราคาแบบอันนี้130 250นะคะ200นะคะมาเจออีกร้านนึงแล้วนะคะกระแสเยอะเหมือนกันร้านนี้ต้นนี้ก็สวยต้นนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้300ค่ะต้นนี้300เขาเรียกว่าต้นอะไรคะอะโลคาเซียหลังช้างค่ะอะโลคาเซียหลังช้างอะโลคาเซียหลังช้างอ๋อหนังช้างนะคะอันนี้อะโลคาเซียหนังช้างนะคะ300บาทนะคะอย่างต้นนี้ล่ะคะเบอร์เบิ้ลมาร์กด่างนะคะกระถางเล็ก700บาทนะคะมีต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์ด้วยค่ะต้นนี้เท่าไหร่คะต้นใหญ่มาก2,500ต้นนี้2,500นะคะใบเยอะมากเลยเป็น10นะคะ2,500เท่ากันไหมใช่ค่ะเท่ากันแต่ใบฝั่งนี้จะเยอะกว่าอันนี้อีพีด่างขาวอีพีด่างขาวอันนี้500 500ค่ะอันนี้เงินไหลมาด่างขาว500ค่ะ500นะคะเงินไหลมาด่างขาว500ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพิงค์ป่ะคะใช่อันนี้พิงค์คองโก้พิงค์คองโก้ต้นเท่าไหร่คะอันนี้พิงค์คองโก้นี่1,300ต้นละ1,300นะคะอันนี้อัญมณี3สีตอนนี้หายากมากอัญมณี3สีอันนี้หายากมากใช่ต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้350 350บาทเพราะว่าเขาส่งนอกหมดอันนี้เหมือนต้นมะขี่ไหมคะใช่ค่ะหนังช้างอะโลคาเซียหนังช้างและอันนี้หน้าวัวไหมคะใช่ค่ะ
นี่คือหน้าวัวหัวใจอันนี้ 1,000 นึงค่ะอันนี้ 1,000 บาทนะคะหน้าวัวหัวใจ 1,000 บาทนะคะไปดูข้างในโอ้อันนี้ต้นใหญ่อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้1,000เอ้ยนี่เอ้ย 2,500 จ้ะ 2,500 เกือบบอกราคาผิดแล้วกอดมรกตดำนะคะต้นเท่าไหร่คะอันนี้พี่ขายอยู่600 600ถ้าอย่างนี้ 1,500 อันนั้น 1,500 นะคะอันนี้250กวักดำ250กวักดำเงินไหลมาด่างอันนี้สวยมากมีสีต้น2แบบนะคะนี่เงินไหลมาด่างสีเอด่างเหลืองอันนี้ด่างเหลืองอันนี้ด่างขาวด่างขาวจะถูกกว่าด่างเหลืองด่างเหลืองจะนับเป็นใบขายอ๋อถ้าด่างเหลืองก็คือจะนับเป็นใบขายอย่างนี้ใบเท่าไหร่คะอย่างนี้ก็ถ้าฟอร์มสวยใบลายสวยๆก็น่าจะอยู่ที่เป็นพันนะคะแต่อย่างนี้พี่มันลายไม่ค่อยสวยพี่ขายอยู่1,500-1,600รวมอันนี้1,500-1,600นะกระถางก็ปิดลูกต้นนี้สวยอ่ะต้นนี้เท่าไหร่คะสันตัวนี้ถูกมากขายให้300เองค่ะจริงเหรอพี่ใช่ๆ300หรอใช่ทำไมขายถูกจังแล้วก็มีพี่ไอ้น้องเค้าหัดเค้าเลี้ยงแล้วเค้าก็อยากแบบเปิดตลาดดูอะไรดูกวักมรกตเหมือนกันแต่กวักใบยาวกวักด่างใบยาวกวักด่างใบยาวเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่ 1,200 เองอันนี้ 1,200 ค่ะกวักด่างใบยาวแต่ถ้าเป็นกวักด่างใบกลมธรรมดามันจะอยู่ใบละ 3-400 4-500 ใบนะคะต่อใบนะคะนี่ร้านนี้เลยป้ายใหญ่ๆขายปีกด้วยขายส่งด้วยขายดินด้วยนะคะเป็นต้นไม้แบบแปลกๆก็เยอะนะคะชื่อทิพไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะเบอร์0824653992นะคะใครสนใจต้นไม้ร้านนี้ก็สามารถโทรหาพี่เขาได้เลยหรือว่าใครจะฝากขายต้นไม้ก็เอามาไว้ที่ร้านนี้ได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ขายพี่ก็ขายออนไลน์พี่มีออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเพจชื่อเพจอะไรคะของพี่จะเป็นกลุ่มพี่จะเป็นแอดมินกลุ่มอยู่ไม้มงคลนะคะอ๋อแอดมินกลุ่มไม้มงคลนะคะเข้าไปแอดกันได้นะคะติดต่อสอบถามพี่เขาในเพจก็ได้นะคะมีราคามีไม้มงคลพวกไม้ใบมีราคาส่งแล้วก็มีขายออนไลน์แบบสั่งทางออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้จะส่งให้จะส่งให้มีไม้ราคาส่งไม้ใบอะไรอย่างนี้ให้นะคะก็คืออินบ็อกซ์เข้าไปถามพี่เขาได้เลยนะคะชื่อใน Facebook ไอ้ส่วนตัวก็เป็นทิพไม้มงคลค่ะทิพนะคะทิพไม้มงคลนะคะก็คือ Facebook ส่วนตัวนะคะโอเคได้ขอบคุณค่ะก็เป็นอีกร้านนึงนะคะอุ้ยมีปะการังเต็มเลยนะคะแล้วก็ชวนชมด่างก็มีนะคะเยอะแยะเลยนะคะสวยมากมาเดินดูกันได้นะคะถ้าสมมติว่าสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนร้านที่นี่เขาเปิดนะคะเบนจามานเงินต้นโปรดของเราเองดอกหน้าวัวนะคะที่เขาคิดกันนะมีหลายวัวเลยถังทองเท่าไหร่คะเนี่ย 3,000 จ้ะอันนี้ต้นละ 3,000 นะคะแล้วก็จะมีแคคตัสที่80ต้นอันนี้เพิ่งออกดอกไปอันนี้ก็จะเป็นโซนนี้350บาทอันนี้250นะคะถ้าเป็นต้นสีนี้ก็อยู่ที่200บาทค่ะอันนี้ก็200บาทนะคะอันนี้350บาทนะคะ 1,000 นะคะต้นนี้นะคะปะการังด่างก็ 1,000 ขอบคุณค่ะร้านนี้จะเป็นร้านกระถางนะคะชื่อร้านตามนี้เลยนะคะกระถางก็จะเป็นกระถางแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเต็มเลยร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านเขียวเสวยครับผมชื่อร้านเขียวเสวยนะคะคอยู่แสงอเลกาเด้นนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนำให้นะคะว่าแบบต้นไหนอะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นเริ่มจากตัวนี้บอลเป็นบอลถ้วยครับผมค่ะบอลถ้วยคอฟฟี่คัพครับ
เฮ้ยเคยเห็นลักษณะลำต้นก็จะเป็นลำต้นก็จะถ้วยเป็นเวลาเขาโตก็ใบเป็นถ้วยครับเป็นใบโค้งอย่างนี้เลยใช่ครับเหมาะสำหรับในพื้นที่ที่แบบว่าแดดล่ำไรครับไม่ชอบแดดจัดถ้าแดดจัดเนี่ยแดดจัดอยู่ได้แต่ใบไม่สวยใบจะไหม้อ๋อใบจะไหม้นะคะถ้าสมมติอยู่แดดจัดถ้าอยู่ล่ำไรเนี่ยก็คือจะใบจะสวยมากจะใบจะเสียไม่สวยครับครับไม่สวยครับแล้วก็มีอันนี้โลคาเซียแบ็กเวลเวตครับผมใบจะเป็นกำมะหยี่ใช่ต้นเท่าไหร่คะที่อย่างต้นอันนี้กระถางละ350บาทครับผมอันนี้กระถางละ350บาทนะคะอันนี้กระถางใหญ่ก็800บาทครับอันนี้800บาทใช่อันนี้กระถางสวยครับใบจะเป็นกำมะหยี่บาทใบกำมะหยี่สวยมากนะคะก็คือเลี้ยงในที่ร่มเหมือนกันเป็นไม้ร่มแสงร่มลายไม้กระแสเลยตอนนี้ใช่ครับแนวชิคๆครับสวยเลยแล้วก็มีกวักมรกตดำก็450บาทใช่ครับกวักดำครับ450ก็อันนี้เลี้ยงง่ายมากก็เลี้ยงเหมือนกวักเขียวเลยครับรดน้ำสักสองสามวันครั้งครับค่ะพี่หนาวบอลสีนะคะใช่ครับผมอันนี้สีสวยครับอันนี้สีสวยเลยสีสวยมากเลยขาวๆเยอะก็อยู่แสงล้ำไรได้ครับอยู่แสงล้ำไรได้200บาทนะคะดับเงินดับเงินอันนี้เป็นมาแสงฟิโลดับเงินเป็นมาไกลแล้วอันนี้แปลงร่างแล้วใช่ไหมอันนี้เข้าระยะกำลังจะเข้าระยะที่2แล้วระยะที่2ใช่ครับราคาเท่าไหร่คะต้นอันนี้หรอครับอันนี้ราคาเขาจำราคา900บาทครับ900บาทนะคะต้นนี้ถูกมากคือใบเยอะมากแล้วก็ร่างสองแล้วด้วยกำลังใบกำลังจะเป็นดาวแล้ว900บาทใช่ครับถูกมากอันนี้500บาทครับผมอันนี้ต้นนี้500อันนี้ก็ไฟใบอันนี้คือยังไม่ได้กายเท่าไหร่กำลังครับดูเลยกำลังจะกายนะคะถูกมากถูกมากที่นี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้มีอันเล็กด้วยต้นเล็กใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้300บาทต้นนี้300บาทนะคะต้นเล็กก็จะมีอะไรเลยอันนี้บอลกระดาษอันนี้บอลกระดาษยักษ์ครับผมเป็นบอลกระดาษยักษ์ใช่ครับเป็นตัวกันด่างไม่ใช่ด่างเพราะว่าเขายังไม่ด่างอ๋อยังไม่ด่างครับอันนี้เป็นดำธรรมดาอันนี้เป็นยักษ์ใช่ครับดำธรรมดาต้นเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หรออันนี้ไม่ได้ขายครับอันนี้ไว้เป็นแลนด์มาร์คร้านแลนด์มาร์คของร้านใช่ใช่เดี๋ยวก็ออกคือใหญ่มากใหญ่มากจริงแล้วก็อันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันโกเมนเสน่ห์จันโกเมนนะคะแต่ช่วงร้านทั่วไปเขาจะชอบบอกเป็นเสน่ห์จันแดงแต่จริงๆคนที่เล่นเสน่ห์จันเขาจะไอ้เนี้ยจะเป็นโกเมนสวยเหมือนกันครับสวยเวลาเขาอยู่เป็นพุ่มๆจะสวยเท่าไหร่คะอันนี้180บาทครับ180บาทนะคะอันนี้ไม่แพงนะคะราคากลางอันนี้มอนสยามมอนสยามครับผม450บาทเท่ากันทุกตัวเลยขึ้นหลักแล้วก็450บาทขึ้นหลักแล้วก็450ใบเขายังไม่ฉีกยังไม่ฉีกจะสวยอันนี้โกดีครับเป็นตระกูลฟิโลเดนดอนครับโกดีค่ะใบเขาจะออกเป็นกลมๆเป็นแฉกๆนะเหมือนกันนะถ้าใช่ถ้าไซส์เนี้ยขายอยู่400บาทครับผม400บาทนะใช่ครับเป็นตระกูลฟิโลแล้วก็มีกงเม็กซิกันกงเม็กซิกันอยู่ที่250บาททั้ง2ต้นเลยมั้ยคะต้นนี้น่ารักมากเท่ากันครับเท่ากันหมดเลยก็ไซส์ที่250บาท250บาทไม้ที่เกิดอย่างนึงเลี้ยงในแดดก็ได้ในร่มก็ได้ครับในแดดก็ได้ร่มก็ได้นะคะเลี้ยงไม่ยากเพราะว่าใบมันแข็งแรงนะมันไม่ได้อ่อนเนาะมอนเตล่าก็อันนี้ตรงนู้นใช่ไหมอันนี้มอนเตล่าอันนี้เลคคองโก้ครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่เท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่500บาทครับอันนี้500บาทนะคะเลคคองโก้500บาทค่ะแล้วก็มีไม้ด่างด้วยครับเล็กน้อยไม้ด่างครับก็มีกระดาษเยอะเลยนะมีบอลอันนั้นต้นเล็กขายอยู่เล็กแต่ใหญ่มาก800บาทครับอันนั้น800บาทนะคะอันนี้ฟอร์มยังไม่ได้ก็เป็นต้นลูกๆของต้นข้างหน้าของต้นนี้ได้เพาะเองเลยมั้ยคะก็เพาะเองด้วยครับแล้วก็มีขยายเขาจะแตกหน่อมาก็แยกออกสวยครับหมอจริงๆลูกค้าชอบเอาไปตั้งในห้องโถงห้องนั่งเล่นว่าเขาอยู่ในร่มได้ใช่ๆว่าถ้าอยู่ในแดดเนี่ยอยู่ได้สบายก็จะไม่แล้วอันนี้คะอันนี้บอลกระดาษด่างครับผมด่างแต่เขายังไม่โตมากยังไม่โตมากครับต้นนี้เท่าไหร่คะบอลกระดาษด่างต้นนี้ 2,500 บาทนะคะบอลกระดาษด่างเขายังไม่โตมากถ้าโตก็คือแบบจะเป็นแบบนี้เลยจะใหญ่มากต้องหาพื้นที่อ่ะเนาะก็จะมีตัวไหนอีกก็จะอันนี้อันนี้เป็นฟิโลเขียวธรรมดาฟิโลเขียวธรรมดานะคะใช่ครับอันนี้เป็นเบอร์เบิลเรกูล่าค่ะเบอร์เบิลมากเท่าไหร่คะอันนี้หรอครับอันนี้ร้อยเดียวครับผมต้นนี้ร้อยเดียวนะคะใช่ครับก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นตัวด่างเขาจะเป็นแบบนี้แอบไว้ยังช้ำอยู่ครับอ๋อยังช้ำอยู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวด่างสวยค่ะต้นนี้เท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่500บาทครับ500บาท
สวยครับอันนี้ด่างฮับด่างสวยด่างดุสวยสวยสวยจริงสวยจริงอะไรจริงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นต้นโชคเก้าชั้นครับโชคเก้าชั้นด่างโชคเก้าชั้นด่างโชคเก้าชั้นด่างนี้เท่าไหร่คะถ้าต้นใหญ่นี้ขายอยู่10,000 บาทครับผมหนึ่งหมื่นบาทนะคะสำหรับต้นนี้นะคะคือสวยมากจริงๆสำหรับคนที่งบน้อยก็จะมีก็จะมีต้นเล็กๆให้ต้นเล็กเพิ่งเริ่มเลี้ยงอะไรเงี้ยหัดเลี้ยงก่อนก็ได้นะคะเริ่มต้นก็เท่าไหร่เลี้ยงไปอันนี้ต้นละ450 บาทครับผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงก็450 บาทนะคะถ้าเลี้ยงมาก็ออกมาโตเป็นแบบนี้เลย 3-4 ปีน่าจะได้ไซส์นี้ 3-4 ปีเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันจริงไม้มีอนาคตครับเลี้ยงราคาดีอันนี้คือเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับเนี่ยครับแล้วแต่ลายด่างครับเป็นชั่วประชันตอนนี้กำลังไม่แพงนะราคาอันนี้ปลาหมึกด่างหมึกปลาหมึกเป็นมุจลินครับอ๋อไม่ใช่หมอนเป็นไม้ไทยมุจลินด่างก็จะเป็นไม้นอกกระแสเหมือนกันแต่สวยครับเท่าไหร่คะเนี่ยนี่80 บาทครับผม80 บาทสวยสวยเป็นไม้แดดไม้แดดนี่เองปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกปลาหมึกอันนี้คือหนวดปลาหมึกเราใช่ใช่มันจะคล้ายๆกันครับ80 บาทนะคะนี่สวยมากสวยครับอันนี้เป็นไม้ฟอร์มใบใหญ่ด้วยอ่ะถ้าปกติเห็นร้านอื่นก็คือใบเขาจะเล็กๆใช่ครับอันนี้ฟอร์มดีอยู่ในห้องได้ในร่มได้ครับผมใบสวยครับแบบสวยมากอันนี้ก็สวยนะคะครับเรื่องไหมหน้าด่างครับผมเรื่องหมายหน้าด่างก็อยู่แสงล้ำลายสวยครับอยู่เป็นพุ่มเวลาอยู่เป็นพุ่มจะสวยมากก็หมดแล้วนะคะก็ฝากร้านนี้ไว้ละกันนะคะได้ครับร้านนี้ก็สวยมาก มีเบอร์ติดต่อไหมคะเผื่อถ้ามีคนไม่ได้มาแบบส่งออนไลน์มั้ยคะมีครับมีครับมีจะส่งออนไลน์ให้นะคะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะ0950509227ครับ0950509050ครับ9227ครับ9227นะคะมาติดต่อร้านนี้ได้เลยดูได้ครับบนกระดาษเขาใหญ่มากสังเกตแลนด์มาร์คก็จะมีถ้าไม่เจอป้ายแล้วก็จะสั่งมองหาบนกระดาษครับซอย2ครับผมซอย2นะคะเลี้ยวเข้ามาก็เลี้ยวขวาได้เลยนะคะตรงข้ามร้านกาแฟเลยใช่อยู่ตรงข้ามร้านกาแฟเลยค่ะสวยมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นแบบร้านกระถางนะคะแบบกระถางแบบเยอะมากจีนๆหน่อยร้านกระถางนะคะไม้ใหญ่ก็มีนะคะมีเต็มเลยพืชผักสวนครัวก็มีนะคะคะน้าปูเล่นะคะก็มีนะคะจิงจู่ชายนะคะมีพืชผักสวนครัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะร้านนี้เลยค่ะอันนี้คาราลิลลี่นะคะ250 บาทนะคะมีขายด้วยนะคะแล้วก็มีกุหลาบฮอลแลนด์นะคะเผื่อใครอยากจะปลูกกุหลาบแล้วก็ต้นนี้อะไรอ่ะชื่อมานูก้าฟลาวเวอร์นะคะต้นนี้เท่าไหร่อ่ะคะ350อุ้ยอันนี้สวยมากเลยต้นนี้ต้นเท่าไหร่คะ250ครับอันนี้ต้น250 บาทนะคะโอ้ผู้มีอโลคาเซียด้วยขออนุญาตถ่ายนะคะเฮ้ยดาบเงินก็มีดาบเงินอยู่ที่550 บาทนะคะนี่เงิน550นะคะนี่ต้นนี้คือต้นที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่สวยอันนี้เงินไหลมาอันนี้900นะคะสีทองด้วยนี่ค่ะมีบอลอโลคาเซียสตรอเบอรี่250 บาทนะคะร้านนี้นะคะอโลคาเซียสตรอเบอรี่แล้วก็พิงคองโก้พิงคองโก้เท่าไหร่คะพี่950ค่ะ950ถ่ายใกล้ๆดีกว่าพิงคองโก้950 บาทนะคะกระถางประมาณนี้950 บาทแล้วก็สตรอเบอรี่ประมาณนี้นะคะ250 บาทค่ะต้นนี้ต้นอะไรคะพี่2,900 อันนี้ 2,900 นะคะใบเขาก็จะมีความเป็นลายๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบมียูคาลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเดินแสงอาริการ์เด้นนะคะเดินกันจนหัวเปียกหัวเปื่อยเลยนะคะก็จบกันแล้วนะคะก็ต้นไม้กระแสต้นไม้ด่างค่อนข้างเยอะที่นี่แล้วก็ต้นไม้สวยมากราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดไว้นะคะบางที่ถูกกว่าด้วยซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าใครบ้านอยู่ใกล้แถวนี้แล้วสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่นะคะมาซื้อต้นไม้ไปเพาะปลูกกันนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ